ตัวหน่อยอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์นี่หนูเพิ่งโดนโจรปล้นมานะแม่จะบ่นทำไมเนี่ยนี่แม่หวังดีนะแพทพอสักทีเถอะเลิกบงการชีวิตหนูได้แล้วรำคาญแพทกับมันน่ะก็ไม่เป็นไรมากหรอกว่าไงนะแล้วแกก็สู้กับมันเนี่ยนะทีหลังอะนะถ้ามันจะเอาอะไรก็ให้มันไปถ้าเจ็บหนักขึ้นมาคุ้มไหมเนี่ยแล้วแม่จะให้หนูทำยังไงให้ยิ้มแล้วก็บอกมันว่าเอาไปเลยจ้าแบบนี้หรอยังจะมาประชดอีกเนี่ยนะฉันบอกแล้วว่าไปไหนให้ระวังตัวหน่อยอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์เกิดเรื่องเลยเห็นไหมแม่นี่หนูเพิ่งโดนโจรปล้นมานะแม่จะบ่นทำไมเนี่ยอย่ามาพูดแบบนี้กับแม่นะฉันบอกเนี่ยฉันห่วงแกนะยายแพทโอ๊ยรู้แล้วแล้วพูดดีๆได้ไหมล่ะโอเคแม่ก็แค่ห่วงว่าลูกเจอเรื่องไม่ดีใจเย็นๆไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวแม่จะทำข้าวให้กินใช่ไหมแม่ปลอมตัวเป็นโจรเพื่อที่จะขัดขวางหนูไม่ให้ไปเที่ยวกับไบค์ใช่ไหมลูกจะไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้แล้วสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันดีมากเหรอนี่ฉันเป็นแม่แกนะแพทตอนนี้ฉันดูแย่กว่าเพื่อนใหม่แกแล้วใช่ไหมไม่รู้แหละแม่ไม่รู้จักเขาแม่จะไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเพื่อนดีๆที่ไหนอ่ะเขาชวนกันไปกินเหล้าเมายาอายุยังไม่ถึงกันเลยอย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้ว่าพวกลูกจะไปทำอะไรกันแม่เห็นลูกขโมยขวดเหล้าในตู้ก่อนออกจากบ้าน ลูกควรเลิกคบกับคนแบบนี้นะเขาจะพาลูกหลงผิดแน่ๆเลยแพทเชื่อแม่เธอไม่ชีวิตหนูเพื่อนหนูหนูจะคบใครมันก็เรื่องของหนูนี่แม่หวังดีนะแพทหวังดีอะไรคิดมากสิพี่ว่าอย่ามาพูดกับแม่แบบนี้นะแพทแล้วโทรศัพท์หนูอยู่ไหนอยู่ในนี้ใช่ไหมหยุดนะแพทโอ๊ยแม่พอสักทีเถอะเลิกบงการชีวิตหนูได้แล้วรำคาญแพทหรอฮัลโหลเป็นไงฉันไม่ได้ไปด้วยแล้วนะนายหาคนอื่นไปแทนได้ปะฮะอะไรนะโคตรเซ็งเลยก็แม่ฉันน่ะดิปลอมตัวเป็นโจรเพื่อขโมยโทรศัพท์ฉันไปไม่ให้ฉันคุยกับนายอ่ะนี่ฉันเพิ่งได้โทรศัพท์คืนมาเนี่ยทำแม่ฉันไม่วางแผนใหญ่โตนะเพื่อที่จะให้ฉันไม่เจอกับนายอ่ะป่านเนี้ยคงเจอกันแล้วทำไมแม่เธอจู้จี้จุกจิกจังวะเล่นใหญ่ไปไหมเนี่ยแล้วนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนแผนดีกว่าผมว่าผมไปบ้านเพื่อนเลยดีกว่าขี้เกียจขับรถวนไปวนมาจะได้นั่งกินกันยาวๆเลยไปที่ไหนอ่ะฉันอยากไปด้วยจังเอางี้ถ้าคุณอยากไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับแต่มีข้อแม้นะคุณต้องเอาเงินแล้วก็เล่าดีๆของแม่คุณมาด้วยส่วนผมว่าผมจะแวะไปซื้อของที่มันเติมความเล้าความสนุกเราซะหน่อยนายหมายถึงอะไรมีของที่ทำให้สนุกเพิ่มขึ้นด้วยหรอไม่ต้องห่วงนะผมรับรองว่าคืนนี้เราจะสนุกกันสุดเหวี่ยงไปเลยเอาเงินมาด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะวนไปรับแถวบ้านคุณหนีออกมาให้ได้เลยล่ะได้แต่ว่าตอนนี้นายเมาอยู่หรือเปล่าเมาอะไรกินจิบๆเองจอดรถเดี๋ยวนี้นะมันอันตรายเอ้าจะมาบ่นทำไมเนี่ยฟังแม่เทศแล้วมาลงที่ผมเหรอไม่ใช่ฉันแค่เป็นห่วงพอแล้วนี่ถ้าบ่นอีกคำนะผมไม่วนไปรับแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนายฮัลโหลนี่นายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนายคุณแพทใช่ไหมครับมีอะไรคะคุณตำรวจผมจะมาสอบปากคำเกี่ยวกับอุบัติเหตุของคุณไบครับคนรู้จักของคุณแพทลูกฉันไม่เกี่ยวนะคะคุณตำรวจลูกฉันไม่ได้ไปกับผู้ชายคนนั้นผมทราบครับแค่จะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าโทรศัพท์สายสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุเขาโทรคุยกับลูกสาวของคุณคุณเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมครับคุณทราบใช่ไหมว่าเขาปลอมแปลงเอกสารราชการเขาปลอมแปลงบัตรประชาชนเพื่อเข้าร้านเหล้าแถมยังมียาเสพติดในครอบครองตอนนี้เราไม่ทราบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาคืออะไรและเราก็ไม่สามารถติดต่อญาติเขาได้คุณแพทย์พอจะทราบอะไรบ้างไหมครับไม่ค่ะเราเจอกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วฉันก็ไม่เคยไปไหนกับเขาด้วยที่จริงฉันต้องอยู่บนรถคันนั้นกับเขาแต่แม่ฉันห้ามเอาไว้ก่อนอย่างนี้เหมือนกับแม่คุณช่วยชีวิตคุณไว้เลยนะครับคุณหมายความว่าไงคะผมขอแจ้งตรงๆเลยนะครับคือผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเสียชีวิตแล้วครับคุณโชคดีแล้วล่ะครับ ที่คุณไม่ได้ไปกับเขาเอาเป็นว่าถ้าผมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมผมรบกวนคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับแม่หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะแม่ไม่เป็นไรลูกแม่อยู่นี่แล้วแม่รู้ไว้หนูโทรให้เขามารับหนูเพื่อหนูจะหนีไปเที่ยวถ้าเขามาถึงก่อนแล้วหนูขึ้นรถคันนั้นไปหนูคงไม่ได้เจอหน้าแม่อีกอะแพทไม่ต้องพูดหรอกลูกหนูขอโทษที่หนูไม่เชื่อฟังแม่เพราะแม่ช่วยชีวิตหนูไว้แม่ห้ามหนูไว้หนูถึงยังมีชีวิตอยู่ถ้าแม่ไม่ขัดขวางหนูคงตายไปแล้วแม่หนูคงตายไปแล้วไม่เป็นไรลูกมันเป็นหน้าที่ของแม่ที่จะต้องปกป้องลูกให้ดีที่สุดบางครั้งมันอาจจะเกินไปบ้างแต่แม่ทำก็พอรักลูกหนูขอบคุณแม่นะคะที่ปกป้องหนูหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูนะจ๊ะ